ันหลังให้คนดูซีซีรู้ละหันหลังจะเคยเห็นเปลเด็กไหมเนี่ยเปลเด็กก็เอาเด็กไว้ข้างหน้านี่แล้วก็เวลาเด็กนอนอยู่จะถ่วงๆหน่อยแล้วก็แขวนข้อมูลได้เลยนะคะน่ารักมากถ้าคนใส่ถ้าคนอื่นใส่ไม่ได้เลยต้องรู้ละหนูว่าพี่จะใส่ได้นะจริงพี่อยากทำอะไรพี่ก็ทำได้หมดอ่ะเก็บผมเนี่ยนะไว้ให้ย้อมดีกว่าผมหงอกนะใส่ปุ๊บเด็กมาถอนหงอกเลยนะชุดนี้อ่ะพี่รู้ไหมทำไมหนูถึงชวนพี่มารู้ป่ะรู้เหตุผลไหมฉันไม่รู้เลยรู้ลาโทรมาทั้งงงมากนะเล่าเสียงฉันจะเป็นข้าวจะตายไหมไม่หนูมีความรู้สึกว่าศิลปินชายที่รับเชิญเนี่ยมันเยอะมากแล้วแล้วก็มันก็มีอยู่บางคนที่หนูไม่อยากให้มาถ้าคนจ้างเข้ามาเวทีมันจะซุดลงอีกนะคะถ้ามันมาทั้งน้ำหนักและความชั่วของพวกมันความต่ำตมของมันนะคะหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะเชิญแบบรุ่นพี่ที่แบบเป็นไอดอลเป็นอินสปิเรชันของหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมีพี่เนี่ยแหละเพราะพี่เนี่ยเป็นไอดอลหนูทั้งความหวยนะความสวยแล้วก็พี่ร้องเพลงพอมากหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยากจะเป็นใครสักคนเนี่ยหนูอยากเป็นเจนนิเฟอร์คิมจริงจริงคือรู้สึกเกลียดมากเลยจริงจริงแต่พี่ไม่อยากให้หนูเป็นเลยเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันเป็นข้อเสียของพี่ที่หนูไม่ควรจะเป็นเลยคือหนูจะไม่มีผัวหนูจะไม่มีผัวอย่างแรกไม่หนูไม่ยอมหนูจะมีผัวนะเต็มมาไม่หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมบอกต่อหน้าแม่เลยอย่าไปเรื่องนี้โน่ทำไม Thank you อย่าเขาพูดไปเรื่อยเปื่อยว่าเขาอยากจะเป็นเจนนิเฟอร์จริงๆแล้วงานนี้แอบคุยข้างหลังถามเขาว่าถามจริงทำไมเธอถึงเลือกฉันมาแม่หนูชอบพี่มากจริงๆเหตุผลเดียวเลยพี่เขายังไม่ดีใจเท่าเขาเจอพี่เลยจริงคนจีนด้วยกันนะแล้วทีนั้นน่ะรู้สึกเหมือนได้กับสัวเถาว่ะแล้วพี่หนูไม่ยืนรวมกันที่ก้อนเราอยู่ในสมาคมแต้จิ๋วในประเทศไทยอ่ะเนี่ยมีคอร์สอีกคนนึงสมาคมแต้จิ๋วมันใหญ่ไปมันไม่สเปซิฟิกเราสามคนมีคุณพี่คือคุณแม่ของหนูนะคุณแม่แล้วก็หนูแล้วก็พี่อาอีนะคะมาม่าแล้วก็หรือหลานะคะแล้วก็ไอ้ยืนอยู่รวมกันเป็นสมาคมโทเลแห่งประเทศไทยอยู่ใกล้ๆกันสมาคมโทเลจะอยู่ใกล้ๆสมาคมแต่จืดโอ้ดีจังเลยหนูรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเกิดอะเพราะว่าอาม่าหนูเนี่ยก็นั่งเรือมาจากสัวเถาอาม่าพี่มาจากสัวเถาป่ะใช่แต่อาม่าพี่นั่งตักอากงนั่นแหละแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีวัฒนธรรมจีนเหมือนกันแล้วก็หนูมีปัญหามากเลยพี่ยิ่งอยู่กับป๊อปนี่หนูยิ่งมีปัญหาเพราะว่าป๊อปมันเหมือนมีปัญหากับผู้หญิงมวยอะค่ะชอบทะเลาะผู้หญิงมวยพี่หนูเนี่ยอาม่ายังอยู่ไหมยังตายแล้วไม่เรียกอาม่าไปเข้าฝันมันจัดการกับมันอ่ะแล้วบอกว่าตะกี้พูดถึงเรื่องอาม่าเดี๋ยวมันเข้าฝันพูดไม่รู้เรื่องเพราะม่าพูดไทยไม่ได้จริงจำไม่ได้มันก็เดี๋ยวก่อนเรื่องอ่ะแล้วม่าเรียกชื่อพวกเธอว่ายังไงอาม่าก็ชื่อจริงๆชื่ออะไรลูกตุ๊กตาชื่อตุ๊กตาตุ๊กตาอาม่าพูดไทยไม่ได้ม่าก็จะอาลูกตาอาลูกตาฟังน่ากลัวมากเหมือนลูกตาจริงๆนะอาลูกตาหนูว่าของหนูยังไม่แย่ของพี่อันนี้ของพี่ไม่อยู่พูดได้นะพี่หนูคนกลางเนี่ยอาม่าเรียกว่าอารมณ์โทมบ้าเลยที่อารมณ์โทมพี่หนูชื่อมงคลคนโตหนักสุดค่ะอายงยกอายงยกเขาชื่อยงยศนะคะเก็บอีกนิดเดียวใครเป็นเพื่อนพี่ชายข้างหลังยิ้มแล้วเออค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสองคนควรจะมาเทิดทูนวัฒนธรรมจีนกันนิดนึงเพื่อสาวหมวยของประเทศไทยทั้งหลายก็เลยมีเพลงชุดหนึ่งมาฝากเดี๋ยวนะคะขออีกคำเดียวนะแล้วพี่จะไม่พูดแซงหนูอีกต่อไม่เป็นไรค่ะพี่ทำไมฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนฉันมาร้องเพลงในโรงพยาบาลพวกมึงรู้สึกไหม
แต่เองแรกกูหงุดหงิดตั้งแต่เองแรกตอนนี้ความรู้สึกว่ากูมาร้องเพลงในห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลรู้สึกไหมแล้วไม่คิดว่าก่อนตายจะต้องทำแบบนี้ฉันเนี่ยคือฉันรู้นะเธอไม่ควรจัดตอนนี้เลยเธอควรจะเลื่อนไปฉันเนี่ยยังไงก็ช่างต่อให้ก็เลื่อนอีก10ปีข้างหน้าฉันก็จะรอฉันจะไม่ให้ภาพนี้ปรากฏในคอนเสิร์ตของฉันอีลุงมึงรู้สึกไหมมึงว่าเหมือนอะไรแม่หนูจะบอกความจริงแม่ว่าถ้าไม่ใช่โควิดคนดูหนูก็เป็นงี้ละชอบมากยุลาเธอแกง FC เธอได้เธอเก่งมากแม่เข้าใจความรู้สึกหนูยังว่าหนูจะต้องอยู่ในโลกของตัวเองเพราะทุกคนก็ไปไหนกันก็ไม่รู้นะนี่เหมือนอยู่โรงพยาบาลมากเลยอ่ะใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะมันมีความปลอดเชื้ออยู่สูงมากเลยดูเดี๋ยวทุกคนเอาเนี่ยปิดปากแล้วก็ปกติพวกคุณก็ไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรืออารมณ์อยู่แล้วแล้วพวกคุณเอาเนี่ยปิดปากเดี๋ยวหนูจะเทสบ้างอย่างช่างเป็นแขกช่างเป็นคนดูที่เฉยเมยที่สุดในชีวิตของเขาหน้าใช่ไหมเดี๋ยวหนูเช็คบางอย่างให้ดูหากว่าเรากำลังสบายจนปรบมือพันเห็นไหมก็เหมือนกับเรียกคนไข้มากายภาพบำบัดเธอดูเขาดิแล้วเขาหน้าเขานิ่งมากแล้วแต่มือตกเนี้ยยังนะจ๊ะกระดูกคอตกเมดูล่าออฟลองกาต้าของเรายังไม่ดีพอนะลองอีกทีสิหากพวกเรากำลังสบายจนปรบมือพันรับยาเพิ่มอีกช่องสองฟังเพลงกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาฟังเพลงวัฒนธรรมของ